ดคันจองไอติมกระต่ายเลยพี่น้องเอาไปเฮ็ดเมนูหยังกินดีจ้ะพี่น้องว่ามันจังสิแซ่บมาช่วยยายมาช่วยมาช่วยตายลูกใครอยากกินต้มมานี่ไอ้จะได้ช่วยเนี่ยบักหลายหลายเนาะพอแล้วมื้อนี้พุ่นได้บักหลายนึงพุ่นได้กระต่ายบักใหญ่นึงเต็มกระต่ายเลยเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะฮักอีสานบ้านเฮาจ้าฟังพามาเก็บผักคั้นจองจ้ามื้อนี้ผักคั้นจองกำลังออกดอกแล้วก็พร้อมที่สิเก็บไปรับประทานได้เลยค่ะเพราะว่าสิรับประทานสดหรือว่าสิเอาไปลวกกินกับป่นหรือว่าจะเอาไปลวกกับย้ำข้าวปุ้นหรือสิเอาไปอ้อมใส่กบอ้อมใส่ปลาก็ได้เด้อจ้าอย่าลืมใส่บูทเนาะอย่าลืมใส่บูทน้องเชโลกอ่ะมาเก็บน้ำฟางคือกันจ้ะน้องเชโลฮักอีสานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมอุปกรณ์มาเก็บผักคั้นจองแล้วแม่นบ่ผักคั้นจองเพิ่นนั่นเบิ่งข้างหลังแม่นเพิ่นนั่นเพิ่งสูบน้ำออกจ้ะมันก็เลยบ่มีน้ำสูบน้ำออกวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เองแต่มันก็จำเป็นที่สิต้องมีน้ำเนาะค่ะปลูกผักคั้นจองมันจังสิงามค่ะอันนี้ก็ยังงามอยู่ค่ะยังเขียวงามดีอยู่มาเริ่มเก็บกันเลยอากาศก็ยังดีคือเก่าอยู่เนาะจ้ะยังดีแต่ว่าบ่เย็นซะเมื่อวานนี่นี่เก็บเอาเลยอ่ะเอาของน้องเชโลก่อนบ่นี่ค่ะผักคั้นจองเก็บเอาส่วนที่เป็นใบอ่อนๆแล้วก็เป็นดอกแบบนี้เนาะจ้ะมาเก็บใส่กระต่ายกันเฮาไปต่อบักหลายหลายเนาะมันเป็นดอกนี่เด็ดลองเด็ดเบิ้งน่ะแม่มันหักเออเด็ดเอาเลยไม่มีปัญหาเออจังสั่นล่ะเก่งครับนี่เนาะค่ะอันลักษณะผักคั้นจองก็สิเป็นแบบนี้ค่ะนี่ใบอ่อนกินได้ยอดอ่อนกินได้ลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้ดอกยอดอ่อนรับประทานได้ค่ะหรือบางพื้นที่ก็เอิ้นว่าผักพายเนาะค่ะบางพื้นที่ก็เอิ้นผักคั้นจองแต่ฟังก็บ่รู้ว่าภาคอื่นเพิ่นเอิ้นหยังเนาะแต่บ้านเฮาน่ะเอิ้นผักคั้นจองค่ะคือจังพายไปนี่แหละผักพายใบมันพายๆแม่พี่น้องอู้บักหลายก็ได้หลายแต่ว่ามันยังยากแน่หน่อยนึงเนาะคือต้มบ่ได้เอ้ยYeah, I'm afraid.
นั่นละม่วนบ่เล่นขี้ตมมาอู้ไปนั่นล่ะม่วนบ่เล่นขี้ตมมาฟังเชลโลม่วนเล่นขี้ตมค่ะฟังเนี่ยฟังได้แบบดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดอกงามๆทั้งนั้นขี้ตมตุ้มเป๊ะขี้ตมตุ้มเมะเฮ้ยฟ้ามืดฟ้ามืดดีๆแบบนี้ล่ะมันยังบ่ฮ้อนแดดอ่อนนี่โอ้โอ้เอาอีกมวนหลายพี่น้องได้มาเล่นขี้ตมเมื่อเนี่ยอากาศก็ดีเนาะโชว์ผลงานดิเขาเก็บได้หลายปันใดแล้วนี่มีต้องพังแดดอ่อนซะหน่อยโอ้ผักขั้นจองมันตีได้เต็มกระต่ายเลยพี่น้องเอาไปเฮ็ดเมนูหยังกินดีจ้ะพี่น้องว่ามันจังสิแซ่บซอยนี่ซอยซอยซอยตายลูกใครอยากกินต้มมาเนี่ยไปก็ได้ซอยเนี่ยพี่น้องทุ่งนาเฮาอุดมสมบูรณ์คักเนาะพอจะถ่านบักใหญ่เลยเต็มตาเลยเต็มกระต่าเลยมื้อนี้ซ้ำนี้ก็พอกินแล้วล่ะจ้ะพอแล้วมื้อนี้พุ่นได้บักหลายนังพุ่นได้กระตาบักใหญ่นึงเต็มกระตาเลยเด้อพี่น้องเบิ้งมึงมื้อนี้เอาซ้ํานี้แล้วเนาะเดี๋ยวเมนูเดี๋ยวจังติดตามกันไปเนาะค่ะว่าฟังสิเอาไปเฮ็ดเมนูหยังเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามมื้อนี้ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ฟังทางอีสานแล้วก็ช่องทางอีสานบ้านเฮา YouTube Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายทักมาจุบๆพอยังพอยังนี่พอยังนี่พอแล้วพอแล้วเนาะหลายเหรอที่เอากลับไว้เหรอ